สวัสดีครับควรมิตรสโมสรโรเตอรี่ล้านนาเชียงใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ทำงานนะครับวันนี้แทนที่เราจะมารณรงค์ EREY ดังเช่นทุกวันนะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนบรรยากาศให้กับทุกท่านบ้างนะครับวันนี้เราจะมาดูคลิปสั้นๆกันนะครับเกี่ยวกับมูลนิธิโรเตอรี่ว่าเราบริจาคไปในมูลนิธิโรเตอรี่เนี่ยมันมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับผมไปได้รับคลิปนี้มานะครับจากภาค3330นะครับครับท่านก็จะเป็นผู้ว่าการภาคนะครับเฉลิมฉัตรจันอินนะครับตอนนี้ท่านเป็นอดีตไปแล้วนะฮะท่านเป็นผู้ว่าการภาค3330โรเตอรี่สากลเนี่ยปีบริหาร2563-2564นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ว่าก็ได้ใจความดีเดี๋ยวจะขอเชิญทุกท่านเนี่ยมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับพวกเราเป็นโรเตเรียนทำไมเราควรจะบริจาคให้กับมูลนิธิโรเตอรี่ข้อที่1 นะครับเงินที่บริจาคให้กับองค์กรของโรเตอรี่ 90% ไปที่โครงการเป็นประโยชน์ทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็คือเป็นจุดแข็งเลยเพราะว่าเงินทั้งหมดเนี่ยลงไปสู่ชุมชนนะครับเรื่องที่สองเงินที่นำไปใช้เนี่ยถูกใช้โดยเจ้าของเงินท่านเข้าใจไหมฮะ NGO เนี่ยมีทั่วโลกมีเยอะมากผมเจอมาเยอะมากเลย NGO บางประเภทเนี่ยทำโครงการเพื่อขอเงินจากกองทุนหรือจากมูลนิธิต่างๆเอาไปใช้แต่มูลนิธิโรเตอรี่เนี่ยเราให้ผู้บริจาคเป็นผู้ทำโครงการอันนี้คือความต่างของโรเตอรี่กับองค์กรอื่นๆนะครับอันที่3ที่สำคัญที่สุดก็มีการพิสูจน์กันแล้วว่าเงินของพวกเราที่ลงไปช่วยเหลือชุมชนเนี่ยทำให้ชุมชนหรือผู้ด้อยโอกาสเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เราต้องตัดสินใจว่าทำไมเราจึงควรจะบริจาคมูลนิธิโรเตอรี่เมื่อเราบริจาคเข้าไปแล้วจะมากจะน้อยไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ร่วมกันเป็นกองทุนนะครับเงินที่บริจาคเข้าไปจำได้ไหมครับเราบรรยายทุกปีเรื่องเงิน DDF เงินบริจาคแล้ว3ปีจะกลับมาอะไรพวกนี้แต่ว่าเวลาเงินที่เข้าไปอยู่ในกองทุนของมูลนิธิแล้วเนี่ยเราสามารถนำกลับมาใช้ในสโมสรได้ทันทีทราบใช่ไหมฮะใน3ปีที่ถึงเวลาซึ่งสามารถใช้โดยตรงก็ได้อย่างโครงการดิสกรันขอกับภาคอนุมัติโดยตรงอยากให้ใหญ่ขึ้นก็ทำโกลบอลแกรนด์เราก็ทำได้นะครับแล้วก็เงินนั้นเนี่ยยังสามารถไปทำโครงการผ่านองค์กรโดยองค์กรโรเตอรี่ด้วยเช่นโครงการโพลิโอนะฮะเราไม่ได้ไปอัฟกานิสถานเราไม่ได้ไปประเทศแถวที่เขามีสงครามปากีสถานอะไรเราไม่ได้ไปเลยใช่ไหมครับแต่โรเตอรี่เอาเงินของมูลนิธิที่โครงการโพลิโอเนี่ยเอาไปทำอยู่นะครับครับผ่านกันไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องของมูลนิธิโรเตอรี่ประจำวันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ